การตัดสินใจเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนซะก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับสายอาชีพแล้วก็อนาคตของเราด้วยนะฮะมันคือการตัดสินใจที่จะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างแน่นอนส่งผลเยอะด้วยในประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคือเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเสร็จแล้วที่ใหม่ไม่เวิร์คฮะก็คือต้องมีช่วงเว้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีรายได้นะฮะมารองรับเพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายที่ดีนะครับการสร้างเครือข่ายเปิดโอกาสให้หางานใหม่ได้ดีนะครับแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับเรื่องนี้เราพูดกันบ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่อยู่ในอาชีพใกล้ๆเราเนี่ยนะครับก็พยายามไปทำกิจกรรมอะไรเขาบ้างนะฮะคุณก็จะมีอินโฟเมชันหรือมีข้อมูลบางอย่างที่มันน่าสนใจ Mission to the Moon Continue with your mission Mission to the Moon Brought to you by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24 Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทานุสาหะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของว่าเรื่องที่ควรคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานหรือว่าก่อนที่จะเปลี่ยนงานนะครับอย่างไรก็ดีก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยนะครับแจกของก่อนเลยละกันนะครับสำหรับท่านที่มาคอมเมนต์นะฮะว่าทำไมอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อยากเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ยังไม่อยากเปลี่ยนงานในตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeช่องเราด้วยนะครับเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวแอดมินของเรานะครับจะเลือกนะฮะ10ท่านนะครับผู้โชคดีนะครับเราจะให้แจกแป้งนะครับเป็นแป้งอันนี้นะครับสสิ survive นะครับซึ่งสสิ survive เนี่ยเราแจก2สีต่อ1รางวัลนะฮะแจกกันไปเลย10รางวัลนะครับจะประกาศผลใน YouTube Community ในสัปดาห์หน้านะครับเอาล่ะเนื้อหาหลักของเราในวันนี้อย่างที่ว่านะครับ9เรื่องที่ควรคิดก่อนที่จะเปลี่ยนงานนะฮะการตัดสินใจเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนซะก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับสายอาชีพแล้วก็อนาคตของเราด้วยนะฮะมันคือการตัดสินใจที่จะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นส่งผลเยอะด้วยในประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนลองทบทวนหาสาเหตุที่เราอยากจะเปลี่ยนงานนะครับคือความรู้สึกเบื่อเซ็งๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือโอเคอาจจะใช่มันเป็นผลของสาเหตุนะฮะความรู้สึกเบื่อไม่ใช่สาเหตุความรู้สึกเบื่อเป็นผลของอะไรบางอย่างยกตัวอย่างนะครับคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเพราะเจ้านายคุณไม่ดีคุณรู้สึกเบื่อเพราะเพื่อนร่วมงานคุณไม่ดีคุณรู้สึกเบื่อเพราะว่างานนี้คุณทำแล้วมันขัดกับศีลธรรมส่วนตัวของคุณคุณรู้สึกเบื่อเพราะความท้าทายมันหายไปหรือคุณรู้สึกเบื่อเพราะมันไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองนี่คือลักษณะว่าสาเหตุนะฮะสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเร่งรีบเหลือเกินมันแบบมันกดดันเหลือเกินเนี่ยนะฮะคุณอยากต้องการสิ่งแวดล้อมที่มีเพสที่ช้าลงคุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องการที่จะเปลี่ยนงานก็ได้แต่ต้องหาสาเหตุอันนี้ให้เจอก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมิฉะนั้นคุณจะกลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ได้นะครับเรื่องที่สองก็คือว่าวิเคราะห์ทักษะและประสบการณ์ของคุณนะฮะกำหนดเลยว่าทักษะและประสบการณ์คุณนะเหมาะสมกับงานที่คุณอยากจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะบ้านบางงานคุณอยากทำแต่คุณไม่มีทักษะก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังจะไปคุณก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะทักษะไหนที่คุณยังขาดอยู่แล้วคุณจะเตรียมตัวได้ยังไงเพิ่มเติมยังไงนะครับเช่นสมมติว่าคุณมีประสบการณ์การทำงานในการตลาดนะฮะแต่คุณจะไปทำงานออกแบบเนี้ยนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้นะทำได้ก็ได้แต่คุณก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบนะครับต่างๆแล้วอาจจะต้องเตรียมสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอด้วยนะฮะเพราะว่าสายงานนั้นอ่ะเขาต้องการพอร์ตโฟลิโอเป็นต้นนะครับเรื่องที่3คือการวางแผนการเงินฮะเรื่องนี้สำคัญมากการเปลี่ยนงานเนี่ยอาจจะต้องทำให้คุณเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่มีรายได้หรือว่าช่วงเวลาที่รายได้ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่เนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคือเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเสร็จแล้วที่ใหม่ไม่เวิร์คฮะก็คือต้องมีช่วงเว้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีรายได้นะฮะมารองรับเพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
อยู่แล้วโดยทั่วไปและสำคัญเป็นพิเศษในช่วงของการเปลี่ยนงานนะครับเราลงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีเนี่ยมีอะไรนะครับข้อแรกของการวางแผนทางการเงินที่ดีคือการสร้างกองทุนฉุกเฉินซึ่งอันนี้ต้องมีจริงๆนะครับคือจะต้องมีเงินออมเพียงพอกับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายพื้นฐานอย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับค่าใช้จ่ายพื้นฐานคืออะไรคือค่าผ่อนบ้านอย่างเงี้ยค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นของที่ยังไงก็ต้องจ่ายเนี่ยนะครับคุณต้องมี 3-6 เดือนเพราะเหตุการณ์ไม่แน่นอนในช่วงเปลี่ยนงานเนี่ยผมเห็นเยอะแล้วนะว่าเอ้ยบางคนเปลี่ยนปุ๊บนึกว่าที่ทํางานใหม่ดีอ้าวไม่ดีนะครับต้องออกมาทํางานไม่ได้2เดือนต้องออกเงี้ยมันจะมีจุดพวกนี้อยู่ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2คือว่าตรวจสอบแล้วก็ปรับลดค่าใช้จ่ายนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะในการที่คุณจะลองพิจารณาดูว่าเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายใดๆได้บ้างนะครับ3คือวางแผนค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนะฮะเช่นคุณอาจต้องย้ายที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยสมมติว่าคุณเปลี่ยนงานแล้วมันเปลี่ยนออฟฟิศด้วยใช่ไหมครับแล้วมันไกลบ้านมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ไกลบ้านมากขึ้นด้วยแต่เป็นคนละทิศกับที่คุณเคยไปนะฮะแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้คิดว่ารถมันติดเท่าไหร่แต่ของจริงมันอาจจะแบบโอ้โหแบบดุเดือดมากคือบางคนเนี่ยถ้าไม่เคยอยู่แบบผมยกตัวอย่างถนนสาทรนะครับคือสาทรออฟฟิศเยอะใช่ป่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เคยอยู่ถนนสาทรคุณจะเข้าใจถึงความรถติดของถนนสาทรได้เนี่ยคุณต้องมาอยู่จริงนะฮะแล้วคุณก็จะเข้าใจว่ามันดุเดือดขนาดไหนข้อต่อมาคือหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินใหม่นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรจะแบบซื้อรถใหม่อะไรพวกนี้อย่าพึ่งนะฮะใจเย็นๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองมองหาแหล่งรายได้เสริมดูนะครับการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยจะช่วยคุณรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจในอนาคตมากขึ้นข้อที่4คือการดูเรื่องตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมนะครับศึกษาตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมที่คุณต้องการจะไปพิจารณาแนวโน้มและโอกาสที่มีอยู่ในตลาดนั้นนะครับหากคุณสนใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็ควรศึกษาเกี่ยวกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมนี้รวมถึงแนวโน้มและทักษะที่อุตสาหกรรมนี้ต้องการนะครับข้อที่5สำคัญมากต้องสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายที่ดีนะครับการสร้างเครือข่ายเปิดโอกาสให้หางานใหม่ได้ดีนะครับแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับเรื่องนี้เราพูดกันบ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่อยู่ในอาชีพใกล้ๆเราเนี่ยนะครับก็พยายามไปทำกิจกรรมอะไรเขาบ้างนะฮะคุณก็จะมีอินโฟเมชันหรือมีข้อมูลบางอย่างที่มันน่าสนใจเช่นไปเข้าร่วมกลุ่มใน LinkedIn นะฮะสัมมนาไปอีเวนต์ไปอะไรพวกนี้นะครับ6คือปรับปรุงเรซูเม่นะฮะปรับปรุงเรซูเม่ให้มันอัปเดตแล้วก็ลองมาดูใหม่ซิว่าเอ๊ะเรซูเม่นี่มันยังเหมาะสมกับวุฒิภาวะสภาวะของเราในตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับข้อที่7คือการฝึกฝนการสัมภาษณ์งานนะฮะการฝึกฝนการสัมภาษณ์งานเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนงานครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นคนเขาก็ expect มากขึ้นนะครับการฝึกฝนการสัมภาษณ์งานนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมขอแยกเป็นข้อนะครับข้อที่1คือลองจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ดูอันนี้หาเพื่อนมาก็ได้หาคนในครอบครัวมาก็ได้เล่นบทเป็นผู้สัมภาษณ์นะครับให้เขาถามคำถามที่จะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์จริงๆนี่แหละเช่นทำไมคุณถึงสนใจงานนี้ทำไมคุณถึงลาออกจากที่เก่านะครับคุณคิดว่าคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรคือวิชอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฟีลประมาณนี้นะครับอะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าทำให้คุณมีประสบการณ์เหมาะสมกับงานนี้นะครับข้อที่2ครับบันทึกวิดีโอที่ฝึกฝนดีมากเลยนะเนี่ยนะฮะคือใช้กล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วคุณก็จะรู้ว่าท่าทางน้ำเสียงของเราเนี่ยมันเป็นแบบที่เราอยากเป็นหรือเปล่าบางทีเวลาเราถูกถามหรือว่าสัมภาษณ์เนี่ยเราจะดูประหม่าเกินเหตุไปมากๆแต่เราไม่รู้นะฮะคือเราก็จะได้มาฝึกถ้าเราเห็นวิดีโอนะครับข้อต่อมาคือลองฝึกตอบคำถามในหลายๆสถานการณ์นะฮะฝึกตอบคำถามที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เช่นคุณเคยได้ยินคำถามนี้ไหมว่าวันหนึ่งประเทศไทยขายโอเลี้ยงได้กี่แก้วอะไรแบบนี้นะฮะมันเป็นคำถามในเชิงหาตรรกะและความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เช่นยอดขายเราตกไป 60% เนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกตอบคำถามที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและทักษะของคุณด้วยนะครับข้อต่อมาคือฝึกใช้ภาษากายและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับการนั่งอย่างมั่นใจการมองตาผู้สัมภาษณ์นะครับการใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนตอบคำถามแบบชัดถ้อยชัดคำนะฮะไม่พูดเร็วจนเกินไปและมีสติเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับและข้อสุดท้ายเรื่องของการสัมภาษณ์นะฮะหลังจากฝึกฝนขอความเห็นจากเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับการตอบคำถามและท่าทางของคุณแล้วเนี่ยนะครับเปิดใจฟังคำติชมและฟีดแบคนะฮะข้อที่8ก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงงานใหม่เนี่ยมันมีความท้าทายนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเรื่องความเครียดตามมาอะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าเรามีคนพูดคุยด้วยได้จะดีมากๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับลองฟัง
หัวใจตัวเองดูว่างานใหม่ที่คุณกำลังพิจารณาเนี่ยเหมาะสมกับคุณจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีงานมันเงินสมมุตินะเงินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นงานที่เหมาะสมกับคุณหรือว่าคุณควรจะทำนะฮะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกซัฟเฟอร์หนักกว่าเดิมก็มีนะบางคนเปลี่ยนงานแล้วแบบอย่างที่บ้านนะฮะหนีเสือปะจระเข้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยนะฮะบางทีมันมีหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่การลาออกอย่างเดียวหนึ่งในวิธีที่ดีมากคือลองไปคุยกับหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาดูว่าเอ๊ะผมมาอยากลองอะไรใหม่ๆเนี่ยในองค์กรเนี้ยมีให้ผมลองบ้างไหมซึ่งหลายครั้งมีนะฮะคือเพียงแต่ว่าเขาอ้าวพอมีคนถามก็เลยนึกถึงมันได้ว่ามันมีนะอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนงานจริงๆก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยหลายอย่างที่เราที่ทำงานเราก็ชอบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่ค่อยชอบแล้วเลยคิดว่าวิธีเดียวคือลาออกอ่ะแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Continue with your mission Mission to the Moon Presented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24 Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์